นี่ครับตอนนี้เราก็มาดูกายกรรมนะครับเราไม่ต้องจดจ้องเรามาดูช็อตเด็ดนะครับว่าเขากำลังทำอะไรชายผู้นี้เขากำลังทำอะไรครับกำลังสิลงครับโอ้ทำไมเขาขาสั่นนะครับเราก็จะให้มันเสียหายน้อยที่สุดนะครับเพราะว่าแผ่นค่อนข้างที่จะบางนะครับรับน้ำหนักเราสองคนก็จะมีบ้างนะครับซึ่งให้มันใช้ได้การโอ้จวดนุกป่านเด้อจวดแม่นจวดจวดผมก็จะเป็นกำลังใจอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆครับซึ่งก็แผ่นนั้นนะครับซึ่งมันก็ต้องให้ระมัดระวังมากกว่านี้นะครับบาทเนาะไม้เลยเอาออกไปนอกเลยฮะมันสิเจียมันสิตกเลยฮะไหนมันสิยังสิได้เจียอยู่เลยมันสิสเก็ตมันสิตกออกไปไว้พูดเลยพูดมันถ้าไม่มีตัวแผ่นถ้ายิงแผ่นมันจะมีตัวยึดนะครับมันจะมีสกรูยึดมันจะทำให้แข็งขึ้นนะครับแต่ถ้าไม่มีสกรูยึดแล้วนี่มันจะทำให้ตัวโครงอ่อนนะครับอ่อนตัวอันตรายนะครับต้องใช้คนที่ตัวเบานะครับใช้คนที่มีน้ำหนักเบาเนี่ยมันได้สูงในนี่ที่ยื้อยิงถึงนั่นหลังเอาซ้อนนี่เอาไปให้ลูกศรีนุ๊กซ้อนเอาครับนี่เอานี่ไปให้ลูกศรีในนี้น็อตตัวเดียวเสียวทั้งวันน็อตตัวเดียวตัวชุ่นครับมาจับบันไดให้เขาสิก่อนปักมีอยู่บ่โอ้ต้องถึงแดงเลยหมดแดงฮะเดี๋ยวเราจะเอาไข่มดแดงมาก้อยเที่ยงในที่สุดเราก็พบปัญหายังหนักนะครับนะลืมนะครับ1ตัวเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะปลดออกได้นะครับพอเหล็กได้ยุบตัวลงไปนะครับหักลงไปนะครับพี่น้องก็เลยตกใจลุงปานตกใจก็เลยมาแนวออกนี่ก็คือส่วนงานที่ได้รื้อเสร็จก็เหลือประมาณ4แผ่นนะครับก็คงเสร็จนะครับซึ่งอันดับต่อไปเราก็จะทำการเจียนะครับเจียเอาเหล็กออกนะครับทีละช่วงก็จะทำการเจียด้านนี้ครับนี่ตะเข็บตัวนี้นะครับก็คงไม่ยากเท่าไหร่นะครับเพราะว่า
พอตรงนั้นมันยุบลงไปเลยนะครับเกิดการยุบตัวต้องเร่งนะครับเร่งงานนี้เพราะว่าฝนครึ้มมาแล้วนะครับอากาศเริ่มครึ้มมาแล้วนะครับพี่น้องก็ไม่รู้ว่าจะตกตอนไหนนะครับส่วนช่างอามกับช่างซ่อนก็ด้านล่างก็จะปลดตะแกรงเนี่ยครับทำการปลดตะแกรงนี่เป็นแผ่นเป็นแผ่นก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกต่างการติดตามนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเป็นช่วงๆนะครับสวัสดีครับ